สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัจฉริยะงัดหลักฐานเด็ดโชว์ชี้หนึ่งในแก๊งสปีดโบ๊ทให้การเท็จวันที่1เมษายนเมื่อเวลา 10:30 น.นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อนำคลิปหลักฐานกองวงจรปิดที่ระบุว่ามีคนบนเรือให้การเท็จมามอบให้เจ้าหน้าที่โดยมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมในการใช้เทคนิคเรืองแสงและเงาคือนายวัชรกรสอนเกียรติรัตน์โดยนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานคลิปกล้องวงจรปิดจากโกดังสินค้าเอกชนที่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์เคยไปขอมาได้แต่ตอนนั้นคลิปนี้ไม่ได้เป็นที่สนใจซึ่งเมื่อตนได้นำมาให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เรื่องแสงและเงาก็พบว่าคลิปนี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าแซนวิสาพัฒน์ให้การเท็จเพราะไม่ปรากฏว่าแซนนั่งอยู่ที่ท้ายเรือในช่วงเวลาที่คาดว่าเป็นตอนที่แตงโมตกเรือไปตามที่แซนให้การว่านั่งท้ายเรือนอนหงายเล่นมือถือแล้วแตงโมเดินมาปัสสาวะและจับขาตนเองโดยในคลิปดังกล่าวตนได้ให้ผู้เชี่ยวชาญปรับแสงและเงาดูประกอบกับโครงสร้างเรือคือส่วนของหลังคาเป็นหลักซึ่งทำให้เห็นว่าในช่วงเวลา 22:32 เป็นต้นไปที่เรือวิ่งผ่านจุดนี้และใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่แตงโมตกเรือไม่ปรากฏว่ามีเงาคนนั่งอยู่ที่เบาะท้ายเรือแต่อย่างใดโดยผู้เชี่ยวชาญได้ดูเงาที่วัดสเกลจากหลังคาเรือเนื่องจากส่วนหลังคาไปไม่ถึงเบาะท้ายเรือแต่ปรากฏเงาว่ามีคนนั่งอยู่ที่เบาะด้านข้างเรือฝั่งซ้ายซึ่งไม่ยืนยันว่าเป็นใครแต่อาจจะเป็นแซนก็ได้ที่ย้ายไปนั่งเพราะเห็นว่าท้ายเรือไม่ปลอดภัยหลังเกิดการกระตุกของเรือตามข้อมูลเรื่องความเร็วที่บอกว่าวิ่งมา8นอตแล้วลดเหลือ 3.3 นอตก่อนจะเร่งขึ้นไปที่10นอตอย่างกระทันหันหรืออาจจะเป็นการไปนั่งหลบลมที่อ้างว่าเข้าตาก็ได้ดังนั้นตนจึงเชื่อว่าแซนให้การเท็จและเชื่อว่าแตงโมไม่ได้ตกเรือจากท้ายเรือด้วยเพราะหากแซนไม่ได้นั่งอยู่ท้ายเรือแตงโมจะจับขาแซนแล้วตกลงไปที่ท้ายเรือได้อย่างไรประกอบกับเรื่องบาดแผลที่ต้นขาด้านในตนได้ใช้หลักวิศวกรรมมาวิเคราะห์พบว่าเป็นไปไม่ได้ที่เรือกำลังวิ่งด้วยความเร็ว8นอตแล้วคนตกเรือไปด้านท้ายจะโดนใบพัดเรือหรือฟินเรือฟันขาได้เพราะเรือวิ่งไปข้างหน้าแล้วซึ่งตนยังได้ลองสเก็ตภาพจำลองมาโดยว่าหากคนตกเรือไปจากด้านหัวเรือจะสามารถถูกดูดเข้าไปใต้ท้องเรือได้ส่วนสาเหตุที่ตนเดินทางมายื่นหลักฐานกับตำรวจกองปราบปรามเพราะกลัวว่าตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะไม่รับหลักฐานหรือไม่นำไปเข้าสำนวนคดีเลยให้กองปราบปรามเป็นสื่อกลางในการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำตนและส่งหลักฐานให้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งต่อไปซึ่งแม้ตำรวจจะมีหลักฐานคลิปตัวนี้อยู่แล้วแต่เชื่อว่ามองไม่เหมือนกันในการวิเคราะห์ด้วยแสงและเงาอย่างไรก็ตามการที่มาวันนี้ตนก็ไม่กลัวแม่แตงโมจะหาว่าเข้ามายุ่งเพราะตนไม่ได้สนใจแม้แต่สนใจแค่ว่าแตงโมต้องไม่ตายฟรีนายอัจฉริยะระบุด้วยว่ามั่นใจว่าสิ่งที่ทำวันนี้จะทำให้มีผู้ถูกออกหมายจับเพิ่มเติมก็คือแซนในข้อหาให้การเท็จและจะทำให้คดีนี้ต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ด้วยพร้อมยืนยันไม่กลัวจะถูกฟ้องหากตนพูดไม่จริงก็ให้แซนฟ้องได้เลยโดยตนได้นำหลักฐานอื่นๆคือคำพูดจากการไลฟ์สดของแซนและคำพูดที่โบทีเคแถลงว่าคนบนเรือพูดโกหกมาประกอบด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ